สวัสดีครับวันนี้ครูเซนส์จะมาสอนเล่นเปียโนอินโทรเพลงเติมใจให้กันเวอร์ชั่นมัมลาโฟนิกซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพริกขี้หนูกับหมูแฮมเพลงนี้อยู่ในคีย์ F major เราลองมาดูก่อนนะครับว่าในคีย์ F major มีตัวอะไรบ้างเริ่มต้นที่ตัว F G A B flat C D E F ให้เรามาฝึกไล่สเกลในคีย์ F โดยใช้นิ้ว1 2 3 4หมุนนิ้ว1ไปที่ตัว C 1 2 3 4สเกล F จะใช้นิ้ว1 2 3 4เท่านั้นนะครับฝึกไล่ขึ้นไล่ลงให้คล่องนะครับจะช่วยทำให้เล่นเพลงเติมใจให้กันได้ง่ายขึ้นมาดูในมือขวานะครับเริ่มต้นที่ตัว F วางนิ้ว1นะครับ F G A A B flat A A B flat G C C C ต่ำ F G A C F G A ฝึกกดพร้อมอ่านโน้ตไปนะครับทีละตัวช้าๆนะครับให้เรารู้ว่าโน้ตเป็นตัวอะไรก่อนนะครับจากนั้นมาฝึกนับเป็นจังหวะนะครับ1 2 3และ4 1 2และ3 4 1 2และ3 4 1และ2และ3และ4ในมือซ้ายนะครับครูจะให้กดง่ายๆก็คือกดตัวเดียวที่เป็นชื่อของคอร์ดอย่างเช่น G minor ให้กดตัว G ด้วยนิ้ว1นะครับกดไป4จังหวะต่อไปคอร์ด C7 กด C ด้วยนิ้ว5 4จังหวะ1 2 3 4กดคอร์ด F ด้วยตัว F นิ้ว2 4จังหวะนะครับทำแบบนี้ง่ายๆก่อนแล้วเราค่อยพัฒนาขึ้นยากขึ้นเพิ่มเทคนิคมากขึ้นในการรวมกัน2มือนะครับให้ฝึกแบบนี้ครับกดมือขวา F G A พอจะต้องลงพร้อมกันนะครับเตรียมมือซ้ายมือขวาให้พร้อมนะครับมือซ้ายตัว G มือขวาตัว A พร้อมแล้วค่อยกดอย่างนี้เลยนะครับต่อไปคอร์ด C นะครับมือซ้ายกดตัว C ลงพร้อมตัว A ในมือขวาต่อไปคอร์ด F กดนิ้ว2เตรียมเอาไว้พร้อมแล้วค่อยกดพร้อมกันการทำแบบนี้ตอนแรกๆอาจจะสะดุดและติดขัดมันจังหวะไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าเราทำไปหลายๆครั้งมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเราจะใช้เวลาคิดน้อยลงจนในที่สุดเราสามารถเล่นให้ตรงจังหวะได้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืม Subscribe กดไลค์และแชร์ให้กับเพื่อนแบ่งปันความสุขในการเล่นดนตรีแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ